สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เอ๋จะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำข้าววิธีหุงข้าวทำซูชิกันนะคะทำซูชินี่ก็คือว่าเราจะทำแบบว่าข้าวโหระสาหร่ายก็ได้หรือจะทำเป็นซูชิก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างแต่วิธีหุงข้าววิธีเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนลองไปดูกันนะคะว่าอย่างอื่นไปซื้อข้าวญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะส่วนข้าวญี่ปุ่นยี่ห้อนี้เอ๋ก็เพิ่งจะซื้อมาเหมือนกันซื้อมาซึ่งเพิ่งจะซื้อมาใช้เหมือนกันแต่ว่าก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวกันเราจะเมื่อก่อนเอเคยทำซูชินะคะแล้วเอไปหุงในเตาแก๊สอะเพื่อนๆอยากได้ลิงก์แบบหุงในเตาแก๊สก็มีนะคะแต่ลิงก์นี้เอจะทำหุงในหม้อหุงข้าวดูสิคะว่าหุงในหม้อหุงข้าวแล้วข้าวที่จะทำซูชิเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะโอไหมอะไรไหมง่ายๆไปดูกันค่ะนี่ข้าวที่เอ๋หุงเนี่ยถ้าญี่ปุ่นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะมันมีหลายยี่ห้อมากมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่เอ๋ชอบใช้อ่ะใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะยี่ห้อนี้ก็จะถูกมาหน่อยนะคะแต่ยี่ห้อนี้เอ๋ก็จะเพิ่งจะลองครั้งนี้แล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะซองแดงๆนะคะแต่ยี่ห้อนั้นอ่ะดีเอ๋ชอบใช้เพราะว่าเอ๋ชินกับยี่ห้อนั้นตั้งแต่แรกเลยและอีกอย่างหนึ่งเม็ดข้าวก็จะสวยจะดีด้วยนะคะนี่กี่กิโลเอ่ย1 กิโลค่ะเดี๋ยวเราใส่ข้าวลงไปใส่ลงไปเสร็จก็ไปล้างวิธีหุงก็หุงอย่าหุงน้ำร้อนนะคะเพื่อนๆให้หุงน้ำธรรมดานะคะก็เนี่ยค่ะล้างเขาออกจะ2-3 รอบก็ได้ส่วนเอจะล้าง2 รอบนะคะจะล้าง2 รอบแล้วมากัดกันนะคะเพื่อนๆเอานิ้วนะคะอันนี้จุ่มลงไปเนี่ยข้าวเข้าประมาณเท่านี้นะคะเข้าประมาณเท่านี้เพื่อนๆก็ใส่น้ำเหลื่อมล้ำกันมานิดหน่อยข้าวประมาณเท่านี้จะใส่น้ำประมาณเท่าไหร่ใส่เท่ากันค่ะนะคะเพื่อนๆอาจจะใส่เหลื่อมกันนิดหน่อยก็ได้นะแต่ว่าเอใส่เหลื่อมนิดเดียวอย่าใส่เหลื่อมเยอะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาแฉะมาเดี๋ยวเพื่อนๆแก้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเขาดิบมาเรายังเอาน้ำไปพรมได้ถ้าเกิดว่าเขาแก้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาแฉะมาเราแก้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเอาสมมติว่าข้าวเท่านี้ก็ต้องเอาน้ำเท่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ไปเช็ดเดี๋ยวก็จะไปหุงนะคะก็ที่หุงอยู่ตรงโน้นจะรกนิดนึงนะคะครัวบ้านนี้เพราะว่าเอจะยังไม่ค่อยได้เก็บอะไรจะทำขนมก็ยังไม่ได้ค่อยได้ทำคือจะทำอะไรหลายๆอย่างก็แบบเนี่ยค่ะก็กดไอ้ก็กดนะแล้วค่ะแล้วมาดูกันแล้วเราค่อยมาดูตอนเขาสุกนะว่าเราจะต้องพรมน้ำไหมถ้าเราใส่ขนาดนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราใส่น้ำมากใส่น้ำน้อยถ้าเราใส่น้ำน้อยเราก็ต้องมานั่งพรมน้ำนะคะถ้าว่าเราใส่น้ำพอดีมันก็จะพอดีกับข้าวเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเอจะใช้ข้าวยี่ห้อที่เอไม่เคยหุงแต่ว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วเราจะมาดูว่าประสิทธิภาพข้าวญี่ปุ่นเขาจะมีอะไรที่ใกล้เคียงกันไหมมีแบบว่าหุงใกล้เคียงกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างข้าวเนี้ยยี่ห้อนี้เราเคยใช้เราจะรู้มือและอีกยี่ห้อหนึ่งเอใช้เอก็จะรู้มือแต่ยี่ห้อนี้เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆนี่แหละวิธีทำซูชิวิธีหุงข้าวแบบซูชิง่ายๆออกบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำเสร็จเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำซูชิหรือข้าวห่อสาหร่ายของเอกันนะคะว่าทำยังไงทำง่ายๆทำทานกับครอบครัวหรือทำปาร์ตี้วันเกิดทำอะไรนะคะเพื่อนๆทำได้เพื่อนๆก็สามารถทำได้นะพักสักครู่ค่ะค่ะเพื่อนๆระหว่างนี้เราก็มาทำปลาแซลมอนกันนะคะ
ปลาแซลมอนนี่เอ๋ขออนุญาตล้างนิดนึงนะคะเพราะว่าล้างใหม่ก็ดีเนาะซื้อมาแบบสดๆเลยค่ะล้างน้ำเย็นเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆจะล้างน้ำเย็นเจี๊ยบนะก็ล้างแล้วเสด็จน้ำไว้นิดนึงนะคะจะล้างเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะมีปลาอันนี้ซึ่งเขาแล่มาสะอาดแล้วไม่ต้องล้างแล้วนะคะเพราะว่าตอนเอซื้อเขาเอาออกมาจากกรงนะก็ปลาทูน่าเนี่ยค่ะปลาทูน่าเอก็จะแล่เขาเป็นชิ้นบางๆถ้าเพื่อนๆจะทำแบบเขาเรียกว่าทำเดี๋ยวนะเป็นชิ้นขนาดนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นใช้อย่างนี้อันนี้เราไปไว้ในตัวข้าวหัวสาหร่ายกันนะคะโอ้ไม่ได้มีดบาดนะแต่จะชิ้นใหญ่ไปไหมก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอยู่ที่เพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆจะเอาชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไปไหมชิ้นเล็กไปไหมมันก็เห็นขนาดนี้ดีนะคะเอจะทำใส่ไปในข้าวม้วนเพื่อนๆจะใส่ชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะเอว่าชิ้นใหญ่ไปนิดนึงชิ้นขนาดนี้ค่ะก็ใหญ่ไปก็กลัวลุงฮันแกถ้ากินปลาใหญ่ไปมันก็เลี่ยนนะคะเพื่อนๆมันเหมือนเรากินปลาสดๆเลยเหมือนเรากินซาซิมิอะนะส่วนอันนี้ก็จะหั่นมาเป็นหน้าเขาอะเป็นหน้าซูชิอะนะคะเพื่อนๆจะหั่นยังไงนี่ก็แล้วแต่ตามใจเพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆจะเอาเขาหน้าซูชิเอาเขาสเต็ปไหนจะหั่นถ้าเกิดเขาแช่แข็งนี่เขาจะหั่นง่ายนะคะเพื่อนๆถ้าเขาแช่แข็งเนี่ยเราจะสไลด์ปกติอ่ะเอจะซื้อมาแล้วก็จะแช่แข็งเอาไว้แล้วเราก็จะมาเอาสไลด์ตามบางตามหนาได้ตามใจชอบแต่ว่าถ้าเราสไลด์แบบว่านิ่มๆอย่างนี้เขาจะสไลด์ยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขานิ่มอยู่แต่พอดีวันนี้วันศุกร์ไงตลาดเขาเพิ่งมาก็เลยจะต้องซื้อแบบซื้ออาทิตย์ที่แล้วไม่ทันเพราะว่าดูแล้วเห็นก็เห็นว่าไม่ค่อยสุกเท่าไหร่หรอกอาทิตย์ที่แล้วก็เลยมาซื้ออาทิตย์นี้นะคะเพื่อนเพื่อนสไลด์เขาประมาณนี้นะคะเอ๊ก็เอาไปรวมไว้เดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นเดี๋ยวข้าวสุกเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีทำกันนะคะเนี่ยก็สไลด์อย่างเงี้ยโอ้ไม่มีวิธีออกตู้อีกใบหน้าปอบอย่าอีกดูดิเอสดิ yeah. คือถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยก็เอาเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปห่อกับสไลด์นะคะอันไหนที่เขา
ไม่เป็นชิ้นให้ก็เอาชิ้นเล็กๆมาเดี๋ยวจะห่อกับสาหร่ายนะคะเพื่อนๆนะห่อเราไม่ได้เอาเยอะ You use everything I say No 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 Good so 87% upstairs 87 Yeah 87 เอาแค่นี้แหละค่ะทูน่าทูน่าถ้าฮอลแลนด์เขาเรียกทูน่าแล้วก็จะใส่เนี่ยค่ะใส่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเข้าช่องแข็งนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอจะเอาเข้าช่องฟิตไม่ใช่ช่องฟิตเอาเข้าตู้เย็นธรรมดาแช่ไว้ในตู้เย็นธรรมดาเอ๊ก็จะมีนี่ด้วยนะคะจะมีไข่ด้วยนะทำแบบห่อไข่ด้วยนะแล้วก็ห่อเนี่ยแครปสติกคือปูอัดนะคะเพื่อนจะห่อปูอัดด้วยแล้วส่วนอันนี้เซมอนเนี่ยมอนนี่หรอมาค่ะเพื่อนเซมอนนี่มาสไลด์กันสไลด์ตั้งแต่นี่เลยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะอันเล็กๆเงี้ยเพื่อนๆทำเอาทำก็ได้นะหรือจะเอาชิ้นใหญ่ๆทำก็ได้แต่เองว่าอันเล็กๆเนี่ยกินแล้วมันก็ไม่เลี่ยนนะคะเนี่ยสไลด์อย่างเงี้ยคือเพื่อนๆจะสไลด์เป็นเดี๋ยวเอจะบอกนะชิ้นโตๆก็ได้นะเพื่อนๆจะเอาแบบชิ้นโตๆก็ได้ชิ้นประมาณนี้เพื่อจะเอาไปห่อในสาหร่ายนะคะก็มีมันด้วยนะมีมันของเขาเนี่ยเนี่ยก็มีมันด้วยนะเอามันก็ออกนิดนึงซื้อปลาสดมาเราก็ต้องทำเองอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้บอกไปแล้วนะคะว่า13ยูโรส่วนจะมาสไลด์เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะใส่หน้าซูชิกันใส่นะคะไม่ได้แบบว่าใหญ่มากเอาแค่แบบว่าให้เขาหรือเรามาสไลด์ตรงนี้ก็ได้นะตามใจเพื่อนๆนะซึ่งมันไม่ได้จะหั่นครึ่งหนึ่งก่อนนะเพราะว่าดูไปแล้วอ่ะถ้าไม่หั่นครึ่งหนึ่งแล้วเขาจะเละมาค่ะเดี๋ยวจะลองสไลด์ปกติเอกก็บอกไปแล้วนะเอกจะแช่แข็งแล้วเอกจะมาสไลด์มันถึงง่ายนะเพื่อนๆถ้ายังไงเพื่อนๆยังไม่ทำอ่ะซื้อมาแล้วเอาไปแช่แข็งก่อนนะแช่ให้เขาแข็งแล้วเพื่อนๆถึงเอามาสไลด์แบบนี้สไลด์เป็นชิ้นเล็กชิ้นหนาชิ้นใหญ่ชิ้นบางได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะถ้าสไลด์แบบอย่างนี้มันก็มีที่โอเคมั่งแหละที่แตกมั่งแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้แช่แข็งพอเอามาสไลด์มันก็จะมีแตกๆนะคะเพื่อนๆนะก็เอามาสไลด์ทำซูชิพอประมาณเราถึงจะไปตัดเป็นท่อนๆก็ได้อันนั้นก็ตามใจเพื่อนๆพี่ๆนะนี่เดี๋ยวเราก็มีเก็บนั่นแหละค่ะมีซ่อนสิ่งไหนที่ไม่สวยเราก็จะมีซ่อนให้ดูนะสิ่งไหนที่สวยทำคือบางทีเราสไลด์ไม่สวยแต่เราสามารถซ่อนได้นะคะเพื่อนๆเราสามารถซ่อนได้แต่ที่สำคัญถ้าอยากให้สไลด์สวยๆเพื่อนๆต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนอันนี้บอกได้แค่นี้เลยก็จะตัดเนี่ยค่ะเนี่ยจริงๆแล้วประมาณเนี้ยกำลังดีนะคะจะทำข้าวห่อสาหร่าย
ประมาณนี้กำลังดีนะคะหั่นประมาณนี้เลยแล้วก็ระวังกล้างนะแค่นี้แหละค่ะก็ทำแค่นี้เลยดูกล้างเขาด้วยนะคะเพื่อนๆข้าวห่อซูชิมีกล้างนี่แย่เลยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็แล่นิดนึงแล้วก็เอามานิดนึงอย่างที่บอกไปแล้วนะอยากแล่แบบนี้สวยๆอ่ะอยากแล่แบบกระนุย sorry อยากแล่แบบนี้สวยๆต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะเพราะว่าแต่วันนี้เอรีบเอไม่ได้เอาไปแช่ตู้เย็นถ้าแช่ตู้เย็นนี่มันจะสวยงามกว่านี้นะคะเพื่อนถ้าแช่ตู้เย็นพอเอามาแล่มันก็จะสวยงามกว่านี้นะวันนี้ก็คือว่าไปซื้อสดแล้วก็มาแล่สดเลยมันก็เลยดูเป็นอย่างเงี้ยแช่ตู้เย็นให้แข็งนะคะแช่ตู้เย็นให้แข็งแล้วเพื่อนๆก็จะมาสไลด์แบบนี้ได้สบายเลยแล้วก็จะเอาอันนี้ไปแช่แข็งไว้ทำรอบหน้ากินกับลุงเฮงนะคะก็จะทำรอบหน้าอาจจะซื้อแค่นะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนระหว่างนี้เอก็จะมาทำไส้ไข่ด้วยนะคะเอาไข่กี่ฟองก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆจะเอาไข่กี่ฟองก็ตามสบายส่วนเอจะ1 2 3 4 8ฟองนะคะฟองเอจะแบบว่าทำหนาๆหน่อยก็จะเอาไข่8ฟองอันนี้เปลือกนี่เอล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะเพราะเอเป็นโรคจิตก่อนที่เอจะทำกับข้าวเนี่ยเปลือกไข่นะจะต้องล้างให้สะอาดเลยเอจะเป็นคนแบบนั้นระหว่างนี้เอกก็จะตั้งกระทะพร้อมใส่น้ำมันไว้แล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเรามากก เดี๋ยวจะทำอันนี้กันทำปอกเรียกปอกอะไรนะคะเอก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็พริกไทยลงไปแค่นี้ค่ะเอก็จะตีตีเขาให้ละเอียดเลยตามใจเพื่อนๆนะตีเขาสเต็ปไหนก็ตามใจเพื่อนๆระหว่างนี้ก็มาดูกระทะเราแตงกวาค่ะจะทำไส้ให้เพื่อนๆได้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะ
้ก็จะเอาเอาสักหนึ่งอันก่อนอีกอันหนึ่งล้างก่อนนะคะเพื่อให้จะล้างนะคะล้างเสร็จก็นี่เลยค่ะหั่นครึ่งหนึ่งหั่นครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไถนะคะค่ะอย่างนี้แล้วก็เอาตรงกลางออกนะคะเอาตรงกลางออกเอาตรงกลางออกอันนี้แตงกวาควรจะเลือกแบบว่าตรงๆนะคะอย่าไปเลือกเบี้ยวนะเลือกแบบว่าตรงๆเพราะว่าถ้าเลือกตรงๆนี่เราจะม้วนง่ายอันนี้ให้ลุงฮันเขาไปเลือกมาเขาก็เลือกตามสเต็ปเขาละค่ะลุงฮันแล้วก็หั่นอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เนี่ยนะคะเพื่อนๆหั่นเป็นแบบนี้บางทีก็ได้2บางทีก็ได้3นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยเนี่ยพอหั่นอย่างงี้เสร็จก็เราก็มาฝานเขาออกนะคะฝานตรงที่เป็นน้ำออกเนี่ยก็เอาแค่นี้ใครจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็ตามใจนะส่วนเอเอจะไม่ปอกเปลือกนะคะเพราะเมื่อก่อนนะตอนแรกเอปอกเปลือกแต่พอเอเห็นคนอื่นเขาทำเขาไม่ปอกเปลือกเอก็เอามั่งเอก็ไม่ปอกเปลือกอันนี้มันใหญ่ไปเราก็มาเฉือนให้เขาพอดีนะคะนี่แหละค่ะวิธีปอกแตงกวาทำวิธีฝานแตงกวาทำข้าวห่อสาหร่ายนะคะก็แตงกวาเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปทอดขายกันไส้ข้าวโหสาหร่ายด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปอกอะโวคาโดกันเราเดี๋ยวจะผ่านแตงกวาให้เสร็จเราจะไปปอกอะโวคาโดกันนะคะเพื่อนก็นานมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยไม่ใช่ตั้งแต่ตอนเนี่ยก็นานมากเลยเอ๊จะกลับด้านนะคะทำวนอยู่อย่างนี้แหละค่ะThank you.
ไปจริงๆก็ทำซูชิน่าจะประมาณนี้กำลังดีนะคะเพื่อนดูเนี่ยประมาณนี้กำลังโหสบายโหดีกับไข่นิดนึงมาดูไข่นิดนึงนะคะไข่ตับแป้งโอ้ตั้งหนึ่งนะคะตั้งหนึ่งเสร็จแล้วไข่เสร็จแล้วเอปิดแล้วนะปิดละปิดไข่นะคะแล้วก็มาอะโวคาโดอะโวคาโดกันนะคะมาปอกอะโวคาโดกันวิธีปอกอะโวคาโดกันก็แบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ฝานเขากึ่งกลางเนี้ยฝานเขากึ่งกลางเนี้ยไม่รู้เพื่อนๆปอกแบบเอ๊ะป่ะแต่เอ๊ะปอกแบบเนี้ยฝานเขากึ่งกลางแบบเนี้ยก็ไปเนี่ยค่ะที่ปอโวคาโดมันก็มีบุบมีช้ำมากเลยเนาะนะคะเพื่อนๆเอซื้อมา3แต่อีจะใช้แค่2นะโวคาโดอ่ะนี่ก็หั่นมาอย่างเงี้ยค่ะโวคาโดนี่กินกินเปล่าก็ได้นะคะเพื่อนเอาช้อนนะคะเอาช้อนมางัดนี่ออกนี่งัดเม็ดเขาออกนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่อยากให้ฝาไม่อยากให้อะโวคาโดเขาดำอ่ะก็ฝานทั้งเปลือกนี่เลยค่ะถึงเวลาเขาค่อยแกะเปลือกแกะเปลือกเอาทีละอันนี่ฝานทั้งเปลือกนี้ก็ได้ถึงเวลาเราก็มานั่งเก็บเปลือกเอาทีละอันมันง่ายเนี่ยนะคะมันง่ายอยู่แล้วแหละนะคะอะโวคาโดเอก็มีเจ้าประจำของเอนะคะเพื่อนอะโวคาโดเอก็มีเจ้าประจำของเออยู่มีด้วยหรอพี่เออะโวคาโดเจ้าประจำมีสิต้องจะมีตลาดถึงเราจะซื้อร้านเราจะไม่ได้ซื้อร้านเดียวเราจะไม่ได้ซื้อร้านเดียวนะเราจะซื้อหลายๆร้านเราจะดูว่าร้านไหนของไหนดีอย่างผลไม้เราจะซื้ออีกร้านนึงอย่างอะโวคาโดเราจะซื้ออีกร้านนึงนะคะเพื่อนๆเราก็จะไม่ใช่ว่าจะซื้อร้านเดียวผูกมัดร้านเดียวเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางเลือกซื้อหลายๆร้านค่ะเอาไปส่วนผักเนี่ยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาหั่นไอ้นี่กันนี่เสร็จแล้วผักเขาเรียกผักที่เราจะห่อไส้อะเสร็จแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นหั่นไข่กันนะคะเพื่อนทำไมไข่มันแตกอย่างนี้เมื่อกี้ไข่ร่วงออกจากกระทะนะเอไม่ได้ให้เพื่อนๆเห็นนะเมื่อกี้ไข่มันร่วงคือเอกำลังจะกลับแล้วกระโดดร่วงออกจากกระทะแต่ละคนแต่ละอย่างเนาะคลายเหงากันไปค่ะเพื่อนเนาะก็มาหั่นไข่นะคะหั่นไข่เป็นชิ้นยาวๆนะเพื่อนๆ
ไข่นี่ต้องหั่นเป็นชิ้นยาวๆถ้าเป็นไปได้ก็หั่นเป็นชิ้นยาวๆถ้าเกิดมันเละก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเละๆนั่นแหละเนี่ยชิ้นยาวขนาดนี้ค่ะนะถ้ามันชิ้นใหญ่อย่างนี้ก็ต้องตัดแล้วเราก็เอาไปเรียงชิ้นเอานะคะเพื่อนๆจะทำไส้ไข่ด้วยเดี๋ยวลงหันแกมาจิกไข่แกชอบกินไข่แต่ลงหันแกชอบไส้ไข่นะคะลงหันบอกกินข้าวกับไข่ทอดไปถ้างั้นถ้ากินซูชิทีใดก็ต้องทำไส้ไข่ให้ลงหันนะคะไส้ไข่ไส้ทูน่าลงหันแกชอบแซลมอนแกไม่ค่อยกินหรอคะแล้วก็แครบสติ๊กแกก็ไม่ค่อยกินแครบสติ๊กนี่ลูกชายเขากินนะคะลูกชายก็กินแครปติกนี่เสร็จแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วไส้ไข่ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวทีนี้เราแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันเมื่อกี้เห็นข้าวเด้งแล้วนะคะเพื่อนขอล้างมือแป๊บนะจะไม่ได้เบรกเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้เบรกให้เพื่อนๆดูกันดีเราแช่สลายไว้อยู่ด้วยนะป้าเดี๋ยวไปดูข้าวกันข้าวเป็นไงแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเอกก็จะอุ้ยพอดีเลยค่ะเออหุงข้าวได้สวยเพอร์เฟคพอดีเลยค่ะวิธีหุงข้าวในซูชินะคะเดี๋ยวรอให้เขาแบบว่าเสด็จน้ำอีกนิดนึงพอกินดูแล้วไม่ติดนะคะเป็นอะไรที่พอดีมากเลยค่ะนี่เพื่อนๆค่ะเห็นไหมวิธีหุงข้าวในหม้อหุงข้าววิธีหุงข้าวญี่ปุ่นในหม้อหุงข้าวก็ง่ายๆนะคะเพื่อนประสบความสำเร็จแล้วค่ะ นะเดี๋ยวเราพักให้เขาแบบว่าเสด็จน้ำในหม้อหุงข้าวก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่นะคะค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่ข้าวเขาเสด็จน้ำแล้วนะคะแต่เอจะมาเทใส่ภาชนะนี่ก็คือถ้าเพื่อนๆมีพวกถาดพวกอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาเทใส่พวกภาชนะถาดนั่นแหละค่ะอุ้ยง่ายจังเลยแถมเขาหุงง่ายด้วยนะหุงง่ายกว่าหุงในเตาแก๊สอีกนะใครมีเตาแก๊สก็หุงในเตาแก๊สนะวิธีหุงเตาแก๊สเอกก็บอกไปแล้วนะอันนี้ก็วิธีหุงเยอะมากเลยไอหาถาดใหญ่ไม่เจอไม่รู้ลุงฮันเขาไว้ตรงไหนถาดใหญ่พวกนี้เนี่ยค่ะข้าวญี่ปุ่นนะคะก็มาโรยเกลือนะแล้วก็เขาเรียกโรยถ้าเป็นบ้านเราโรยเกลือเสร็จนี่ค่ะน้ำเนี่ยถ้าใครไม่มีน้ำเขาเรียกแตกต่างกันนะบ้านอีกเขาเรียกน้ำส้มสายชูดงนะถ้าใครไม่มีน้ำแบบนี้ถ้าใครไม่มีน้ำแบบนี้คือใช้น้ำส้มน้ำตาลแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยค่ะถ้าใครไม่มีน้ำแบบนี้นะเอาน้ำส้มน้ำตาลเกลือผสมให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมนะคะเพื่อนๆผสมให้ได้รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะก็เอก็จะใส่เมื่อกี้ใส่ประมาณ1ช้อนนะจริงๆแล้วเอทำบ่อยเอจะกะถั่วนะนะคะเพื่อนๆก็บางทีเพื่อนๆท่านอื่นก็เคยเห็นเอทำซูชิไปแล้วเอก็จะใส่ประมาณนี่แหละค่ะที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละ
ใส่เสร็จแล้วก็คลุกเขาค่ะพอคลุกเขาเสร็จแล้วเราก็ชิมเขานะคะว่าเขารสชาติได้ยังแล้วก็พักให้เขาเย็นนะคะเพื่อนๆพักให้เขาเย็นเราถึงจะเอามาห่อได้นะห่อทั้งร้อนๆไม่ได้นะเพราะว่าปลาเราสดใช่ไหมปลาทั้งหลายเราสดเราจะห่อร้อนๆไม่ได้เนี่ยค่ะถาดใหญ่ก็มีเดี๋ยวไม่รู้ลุงฮั้นแกเอาไปทิ้งหรือเปล่าต้องถามลุงฮั้นก่อนถาดใหญ่กว่านี้แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะบางคนเขาโรยน้ำตาลไปด้วยนะแต่เอไม่โรยนะเอโรยแค่เกลือเนี่ยค่ะก็ปล่อยพักไว้ให้เขาเย็นแล้วเราค่อยมาห่อกันนะคะทำอย่างนี้เลยเสร็จแล้วง่ายจังเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะระหว่างที่พักไว้เราก็ถ้าเราต้องการเร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆขออนุญาตเก็บนะเราก็จะกลับเขาอย่างเงี้ยคือมันกลับเขาเรื่อยๆให้เขาเย็นไวๆอ่ะนะมันกลับด้านเขาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูตอนเย็นแล้วก็เราจะไปดูตอนห่อตอนทำซูชิกันนะคะให้เขาเย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอจะมาชวนเพื่อนๆดูนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรในการทำซูชิมั่งนะคะซูชิทำยังไงทำแบบไหนหรือว่าข้าวห่อซาไรทำแบบไหนทำยังไงทำไม่ได้ยากเลยนะคะอย่างอื่นเลยถ้าใครจะเอาไส้ไข่ก็ไปทอดไข่มาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆได้ดูไปแล้วอันนี้แครบสติ๊กอันนี้ใครจะใส่สาหร่ายก็ได้นะมีสาหร่ายด้วยอันนี้มีทูน่าใครจะใส่ทูน่าก็ได้อันนี้มีแซลมอนที่ผ่าไปแล้ววิธีก็บอกไปแล้วนะคะอันนี้ผักวิธีก็บอกไปแล้วนะคะข้าวก็วิธีก็บอกไปแล้วแล้วก็จะมีวาซาบินะคะเพื่อนๆวาซาบิกับซอสของเขานะฮะส่วนในยูมังโน่ใช้วาซาบิยี่ห้อนี้แล้วก็ซอสนี้นะฮะแล้วก็มีน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่ามานะคะแล้วก็เอาผ้าสะอาดบางๆมาผืนหนึ่งนะผ้าสะอาดบางๆแล้วก็กรรไกรตอนแรกเราจะทำข้าวห่อสาหร่ายก่อนนะคะก็ไปซื้อมาค่ะสาหร่ายยี่ห้อนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นป่ะเนี่ยยี่ห้อนี้ค่ะก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆให้แต่เขาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยยี่ห้อไหนก็ใช้ได้ยิ่งยี่ห้อแพงเขาจะก็ยิ่งดีนะคะถ้ายี่ห้อแพงๆเขาก็จะดีมาหน่อยนะเดี๋ยวเอจะชวนเพื่อนๆทำกันละจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะก็อย่างอื่นเลยเอาข้าวเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาใช้ถุงมือกันใช่ไหมแต่ว่าเอไม่ถนัดถุงมือเอขออนุญาตใช้มือนะมือเอสะอาดเอล้างสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะแผ่นเสือเขาเรียกเสือม้วนสาหร่ายนะคะเอาเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเอาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหกก็เก็บใส่เนาะเพราะที่ของเราสะอาดนะคะเพื่อนก็ถ้าติดมือก็จุ่มน้ำนี่สะอาดมือเราก็สะอาดนะคะเพื่อนๆ
เอาไส้อะไรก่อนเอ๊ะขออนุญาตเอาไส้ให้เพื่อนๆมองเห็นกันนิดนึงเอ๊ะขออนุญาตเอาไส้นี่ค่ะไส้แตงกวาลงไปก่อนขออนุญาตเอาแครปสติ๊กปูอัดนะคะใส่ลงไปพอปูอัดใส่ลงไปแล้วไม่แน่ใจเพื่อนๆ เห็นปะเนี่ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็กดเขาตรงนี้แล้วก็เนี่ยม้วนค่ะม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปอย่างนี้แป๊บนึงลืมน้ำอีกถ้วยนึงนะคะนี่น้ำถ้วยหนึ่งใส่ตรงนี้แล้วก็เอาน้ำเนี้ยมาเนี้ยเนี่ยน้ำเนี่ยแค่นี้ก็ได้อะค่ะเอ๊ะทำออกจะบ่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมตรงกลางเพื่อนๆก็จะเห็นพอดีเอ๊ะใส่อันนี้เขาไม่เต็มต้องใส่เขาให้เต็มหน่อยใส่แครปสติ๊กเขาให้เต็มนิดนึงนะเพราะฉะนั้นจะเสียของมันจะมีแต่ข้าวนะคะเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าเอาข้าวนี้ต้องเอาให้เย็นนะคะเพื่อนๆนะข้าวนี้ต้องเอาให้เย็นนะคะใครชอบข้าวมากข้าวน้อยก็ถามว่าส่วนเอใส่ข้าวสเต็ปไหนเอไม่ชอบข้าวเยอะนะคะเพื่อนเอชอบข้าวนิดเดียวถ้าเกิดบางคนเขาจะใส่ข้าวถึงนี่เลยข้าวจะเยอะนะเอก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นเอป่ะเพื่อนเพื่อนเห็นเอชัดหรือเปล่าเอก็ไม่แน่ใจนะคะก็จะใส่ข้าวแค่นิดเดียวนะคะแค่เกือบถึงครึ่งอ่ะจะใส่ข้าวเกือบถึงครึ่งของแผ่นสาหร่ายนะคะก็ใส่แครปสติ๊กลงไปแคปสติ๊กนี่ควรจะ3อันครึ่ง2อันครึ่งเอากรรไกรมาตัดอย่างนี้แล้วก็โอโวคาโดตัวนี้ชิ้นใหญ่จังวะเอ๊ะไม่ใช่หิใส่อะโวคาโดนะคะนี่ที่เราปอกอะโวคาโดใส่อะโวคาโดลงไปถ้าใครไม่ชอบอะโวคาโดก็มีแตงกวาใส่แตงกวานะคะใครไม่ชอบอะโวคาโดก็ใส่แตงกวาเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกจับเสื่อมาแล้วก็จับผักอันนี้มันจะใกล้ไปไหมคุณหนูใกล้ไปก็ไม่ดีนะคะจับเสื่อมาแล้วก็จับผักแล้วก็ม้วนเขาม้วนอย่างเงี้ยแบบขมวดล้างมือแป๊บนึงนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอาน้ำมาลูบสาหร่ายนี่ค่ะก็เสร็จแล้วอันนี้ก็จะได้แบบนี่เห็นไหมคะเห็นก็เอทำบ่อยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่เอทำบ่อยๆแล้วก็ทีนี้เรามาปั้นเป็นคือจริงๆแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรนะมันจะมีแบบว่าพิมพ์อะพิมพ์ของที่เป็นข้าวปั้นแต่เอไม่ทำพิมพ์เพราะว่าถ้าแบบว่าทำพิมพ์ปุ๊บข้าวเขาจะเยอะนะเอก็จะมาปั้นใส่ข้าวนิดหน่อยเพื่อที่จะเป็นหน้าซูชิก็จะปั้นอย่างเงี้ยค่ะปั้นธรรมดาของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะมาใส่หน้าซูชินะคะก็ปั้นอย่างงี้แหละเนี่ยก็ใส่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็ถามว่าวิธีทำยังไม่ได้อ่ะเนี่ยก็ใส่กันอย่างเงี้ย
เนี่ยก็ดูก็ใส่กันอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะมีซอสก็เรียกซอสของซูชิก็ได้ซอสขาวๆอ่ะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ส่วนเอจะไม่ใส่เพราะว่าลุงฮันแกไม่ชอบแล้วก็ลูกชายเขาก็ไม่ชอบด้วยก็เลยไม่ใส่ปกติก็จะใส่ซอสขาวๆด้วยเขาเรียกมายองเนสเขาไม่ได้เรียกซอสก็เรียกมายองเนสนะคะเพื่อนๆ เขาไม่ได้เรียกซอสเขาเรียกเพื่อนๆจะใส่มายองเนสเยอะมายองเนสลงไปหน่อยก็ได้นะมันจะมีอีกคลิปหนึ่งอ่ะที่เอใช้มายองเนสอ่ะเพื่อนๆลองไปดูนะมันมี 2-3 คลิปอ่ะที่เอทำอ่ะเอทำเนี่ยข้าวปั้นหน้าซูชินี่แหละเอใส่มายองเนสด้วยเนาะแต่อันนี้เอไม่ใส่เพราะว่าลูกชายเขาก็ไม่ชอบลุงฮันก็ไม่ชอบมายองเนสตัวเองเอชอบคนเดียวที่ใส่มายองเนสมายองเนสใส่ก็ดีแปลว่ารสชาติเขาก็จะกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็ใส่เนี่ยค่ะก็ปั้นอย่างเงี้ยนะคะปั้นก็ได้ปั้นก็ปั้นเนี่ยวิธีหุงข้าวก็ได้บอกไปแล้วง่ายๆเนี่ยปั้นอย่างเงี้ยค่ะมาเดี๋ยวเรามาใส่กันก็ชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปใส่ตัวเล็กนะคะชิ้นใหญ่เราก็จะใส่ตัวใหญ่เอาถ้าชิ้นไหนไม่สวยเราก็เอามาแต่งเอานะคะเพื่อนๆก็มีบ้างแหละที่เราทำชิ้นที่สวยแล้วก็ชิ้นที่ไม่สวยมันก็ไม่ได้ว่าเราจะสวยตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไม่ได้ทำชิ้นไหนเล็กๆเราก็เก็บไว้ห่อโอ้ sorry ชิ้นไหนเล็กๆเราก็เก็บไว้อันนี้ชิ้นก็ต้องบางชิ้นก็ต้องจริงๆแล้วถามว่าทำยากไหมไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆทำง่ายแต่เพื่อนๆต้องใจเย็นนิดนึงจะเอาข้าวตัวนี้ปั้นยาวๆหน่อยเพื่อที่จะใส่อันนี้ไปนะนี่นี่เสร็จแล้วค่ะส่วนตัวนี้ก็จะใส่ทูน่าอามีใส่ทูน่าก็มีนะแป๊บนึงเอาแบบบางทีเราทำมันก็แตกนะคะเพื่อนที่เรามีทำมันก็แตกมีแตกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอามาซ่อมกันเอามาซ่อมที่ซ่อมไม่สวยนะคะมาซ่อมซ่อมไม่สวยก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆบางทีซ่อมไม่สวยชิ้นเล็กก็ใส่ชิ้นเล็กไปอันนี้ไม่สวยก็ไว้ใส่เนี่ยเสร็จแล้วนะคะปั้นอันนี้ซูชิโอจะกิ้งทำไมเนี่ยเสร็จแล้วนะถามว่าแล้วเพื่อนๆก็จะโรยมายองเนสตรงนี้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 โรยก่อนหรือโรยตรงข้าวโรยข้าวเสร็จมันมีวิดีโออ่ะเพื่อนๆบางทีเอแบบว่าอธิบายลำบากอธิบายก
คือเราทำได้อ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เก่งอธิบายไงนึกออกปะเราทำเป็นเราทำอะไรเราทำเป็นแต่เราไม่เก่งอธิบายอ่ะนะเพื่อนๆมันก็เลยแบบนิดนึงอ่ะพวกเรื่องอธิบายอะไรเงี้ยนะขออภัยนิดนึงแต่ว่าจะมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ก็จะเป็นทูน่านะคะเนี่ยพอถ้าเพื่อนๆมีมายองเนสใช่ป่ะเพื่อนๆปั่นข้าวอย่างนี้เสร็จใส่มายองเนสตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาทูน่าใส่มานะคะแต่ว่าเขาจะอยู่ไม่ได้นานนะถ้าใส่มายองเนสอะถ้าใส่มายองเนสเขาจะอยู่ไม่ได้นานแต่ว่าถ้าไม่ใส่มายองเนสเนี่ยเอเคยเก็บไว้ข้างนอกข้างนอกเลยนะเอไว้ไม่ได้ไว้ในตู้เย็นนะเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกมันดีกว่ามันเย็นเจี๊ยบกว่าแต่ว่าเอปิดซีนอย่างดีไว้ในลังเอาไว้ในเขาเรียกเอาไว้ในอะไรอะปิดซีนไว้อย่างดีเลยไว้ได้3วันบางทีก็ไว้ใต้กับเอาไว้ท้ายนะบนฝากระโปรงรถอะเอาไม่ใช่เอาลังอะเขาเรียกอะไรตะกร้าเราก็ปิดซีนอย่างดีนะคะเพื่อนปิดซีนตะกร้าอย่างดีนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันใส่ทูน่ามาใส่ทูน่ากันทูน่าอันไหนที่เอทำแล้วเละเอก็จะไม่ใส่นะคะเอก็จะไว้ใส่หอมม้วนเอาไว้หอมม้วนนี่ก็จะอย่างเงี้ยก็จะมาใส่อาหาก็จะเอามาใส่ก็บอกไปแล้วนะว่าวิธีหั่นทูน่านี้ต้องแช่แข็งนิดนึงต้องเอาเขาไปแช่แข็งนะคะเพื่อนจะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะเดี๋ยวลองตามกันไปชิ้นนี้ชิ้นใหญ่โอ้โหอันนี้ใหญ่มากเลยชิ้นนี้ใหญ่มากชิ้นนี้ใหญ่มากเลยเพื่อนต้องเอาข้าวออกนิดนึงข้าวยาวไปข้าวเยอะไปก็ไม่ดีนะแล้วก็ตอนนี้ก็เอาข้าวออกมานิดนึงข้าวใหญ่ไปทำงานนิดเดียวนี่นะฮะก็ตอนนี้เอาไงดีตอนนี้ไม่เอาไว้ใส่เนี่ยค่ะเพื่อนๆวิธีทำเห็นไหมอันนี้ก็สีแดงๆก็จะเป็นทูน่านี่แพงนะคะแพงกว่าแซลมอนอีกนะทูน่ามินอลเนี่ยแพงกว่าแซลมอนอีกทำเป็นเสร็จแล้วนะคะนี่ก็มีอีกวิธีนึงคือวิธีนี้แต่วิธีนี้เราใช้อันนั้นเสร็จแล้วสิใส่ถ้วยนะคะจะทำเป็นคัพเค้กใส่ถ้วยนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะใส่ถ้วยอ่ะเพื่อนๆต้องใส่น้ำเพิ่มนิดนึงนะทำไมถึงใส่น้ำเพราะว่าเขาจะได้เวลาเราเทมาเขาจะได้
คัพเค้กแซลมอนนะคะเพื่อนไอที่ทำคัพเค้กแซลมอนจริงๆแล้วเราดัดแปลงได้หลายๆอย่างนั่นแหละค่ะเพื่อนๆต้องลองแกะเขาออกก่อนแกะเขาออกได้แล้วค่อยใส่น้ำตรงข้างๆนี่อีกนะคะใส่น้ำตรงข้างๆนี่อีกก็มาใส่สาหร่ายนะคะเพื่อนๆใส่สาหร่ายลงไปใส่สาหร่ายตัวนี้ลงไปเสร็จมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบมากน้อยชอบมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มาใส่ไข่นะคะพอใส่สาหร่ายเสร็จก็เอาไข่นี่แหละค่ะมาใส่เอาไข่มาเนี่ยตับตรงนี้ค่ะเพื่อนๆถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะส่วนเอถนัดแบบนี้เอก็จะตัดไข่เข้าแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยวงกลมสาหร่ายอย่างนี้เลยนี่พอได้สาหร่ายเสร็จใส่ข้าวไปอีกนิดนึงนะฮะพอได้สาหร่ายเสร็จขอโทษนะก็เผลอไปเอาอันนั้นมาใส่ข้าวข้างบนนี้หนึ่งนะนี่นิดเดียวไปผักไหมเอาผักอีกไหมเพื่อนๆจะเอาผักอีกเปล่าเอาผักอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักอะไรแต่ว่าเอไม่ได้เตรียมผักมาผักมันจะเป็นพวกผักกาดขาวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยผักกาดขาวหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกวิธีแป๊บนึงอันนี้แหละมาเทเราก็มาเทอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเทได้ไหมมันเทมาไม่เหมือนกันเออคุณคะออกมาด้วยนะคะคุณเมื่อกี้คุณยังออกเลยเมื่อกี้ที่ฉันเทสคุณยังออกเลยแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหาวิธีดึงเขาออกมาดึงคัพเค้กเขาออกมาแป๊บหนึ่งนะขอไปล้างมือก่อนขอไปเอามีดมาก่อนอ่ะค่ะเพื่อนๆเอไปเอามีดอ่ะมีดเนี้ยมาคว้านข้างๆนะคะมาคว้านข้างๆเอไปเอามีดตัวเนี้ยมาคว้านข้างๆเขาก็ออกมานะคะเพื่อนๆเนี่ยนะแล้วทีนี้ทำไงส่วนอันไหนเสร็จแล้วเอ๊ก็จะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนอันนี้เสร็จแล้วใส่ตู้เย็นไว้ก่อนรอแป๊บนึงนะใส่ตู้เย็นไปมาเสร็จแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นเสร็จเขาก็เป็นคัพเค้กซูชิอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้แหละเราจะมาผ่ากันก่อนที่เราจะมาใส่ก่อนที่เราจะไปใส่ผ่าคัพเค้กกันอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อนนะถามว่าความยากง่ายเป็นยังไงก็ความยากง่ายก็เห็นเพื่อนๆเห็นปะมันก็ไม่ได้ยากแต่ก็มันก็ไม่ได้ง่ายถามว่าถ้าเราไม่ผ่ามันก็จะไปลำบากตอนกินนั่นแหละค่ะเราก็ต้องไปนั่งผ่าตอนกินอะนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นปลาที่เอได้เก็บเอาไว้นะคะก็เอามาเล่
ก็ใส่เขาอย่างเงี้ยใส่เขาทั้งสองข้างเลยอะค่ะนะคะเพื่อนๆพอดีปลามันไม่ได้ตัวใหญ่อะถ้ามันตัวใหญ่มันก็โอเคอยู่ถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่พาก่อนนี้มันจะแบบว่าจะไปลำบากขาตอนหลังเลยนะคะเพื่อนๆเอ๋บอกไว้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่พาก่อนอะผ่าข้าวหมายถึงว่าผ่าข้าวอ่ะนะคะเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่าข้าวอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ที่เพื่อนๆไม่ผ่าข้าวแบบเพื่อนๆไม่ผ่าข้าวมันก็สวยแต่ว่าคุณก็จะไปลำบากตอนคุณทานอ่ะนะตอนคุณทานคุณก็จะลำบากอะไรอย่างเงี้ยใส่ข้าวค่ะใส่ข้าวแล้วก็ใส่ไข่จะได้ไข่เราผ่าแบบข้าวเสร็จแล้วก็ใส่ไข่โอเคใส่ไข่เสร็จก็ใส่สาหร่ายมีข้าวกับไข่สาหร่ายเยอะไปนิดนึงคุณอยากใส่ผักไหมอ่ะถ้าคุณใส่ผักคุณก็ใส่ไปเลยอะโวคาโดคุณก็ใส่ไปเลยอะโวคาโดถ้าคุณอยากได้ชั้นหนาๆนะคุณก็ใส่ถ้าคุณไม่อยากได้ชั้นหนาๆคุณก็ไม่ต้องใส่นี่ใส่อะโวคาโดเสร็จก็มาใส่ข้าวต่อนะคะเพื่อนๆนี่ใส่อย่างนี้เดี๋ยวเอจะไปเอาจานเอ๊ะมาคือเพื่อนๆจะดัดแปลงอันไหนก็ได้อะนะคะคือไม่ได้แบบไม่ได้เจาะจงว่าจะอะไรนะคะเทลงไปถ้าเขาไม่ลงเอใช้อันเนี้ยจุ่มน้ำนิดนึงจุ่มน้ำนิดนึงเนี่ยค่ะทำอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทำเขาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็ออกใส่ลงไปออกไหมออกไหมอีกชั้นหนึ่งอ่ะออกเปล่าออกไหมชั้นนี้ยังไม่ออกนะคะเพื่อนออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะสวัสดีโอ้ยทำไมมันลำบากอย่างนี้อ้าวก็อยากสวยงามก็ต้องลำบากนิดนึงละค่ะเพื่อนๆแต่ว่าแค่ทำให้ดูนะคะเพื่อนๆเอ๊ก็ทำซูชิคัพเค้กเอ๊ก็ไม่ได้แบบว่าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปดีไซน์เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยค่ะเนี่ยค่ะปลานี้ควรจะเป็นแบบว่าเนี่ยหั่นเขาก็ปิดเขาอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนหั่นก็จะต้องปิดเขาทั้งบนทั้งล่างแหละค่ะถ้าไม่ปิดเขาทั้งบนทั้งล่างเขาก็เรียกได้ว่าเขาก็จะไม่สวยคือเพื่อนๆจะหั่นเป็นอีกสไลด์แบบที่เอใส่หน้าซูชิอ่ะนะคะเพื่อนๆสไลด์แบบนั้นก็ได้นะคะสไลด์แบบนั้นก็ได้เพื่อนๆก็จะได้คัพเค้กแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องปิดตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเขาปิดหมดแหละตรงเนี้ยนะถามว่าทำไมไม่ปิดคือปลาเนื้อปลามันไม่ได้ของเอ๋เน
เนื้อปลามันไม่ได้แต่เอเพียงแต่ว่าเอาดีไซน์มาให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจเอาไปทำขายอะไรอย่างเงี้ยเอก็จะเอาดีไซน์หลายๆดีไซน์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีต้องปิดตรงนี้ด้วยนะเนี่ยค่ะนี่เสร็จแล้วอันนี้มาข้างนี้นิดนึงจริงๆแล้วเขาทำแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาสไลด์แบบว่าคัพเค้กซูชิค่ะเพื่อนๆคัพเค้กซูชินะจริงๆแล้วเขาสไลด์แบบนี้แหละเขาสไลด์แบบนี่นี่นี่แล้วเขาก็จะม้วนดอกกุหลาบตรงนี้แต่เอวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่และอีกอย่างไปซื้อปลามาแค่แบบว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคือเรียกได้ง่ายๆว่าไปซื้อปลามาแล้วไม่ค่อยได้ดั่งใจอ่ะนะคะก็น้องใส่เยอะหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันเหลือเอ๊ก็เลยจะใส่เขาก็จะทำดอกกุหลาบมาทำเพื่อนจะหาจะทำดอกกุหลาบทำดอกกุหลาบก็จะทำดอกกุหลาบใส่ตรงนี้นี่ใครสนใจไอเดียก็ไปจัดทำนะคะคือเอก็ไม่ได้แบบว่าเอเอาไอเดียมาให้เพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆจะมีฝีมือมากกว่าเอก็ลองไปดีไซน์เอานะคะจริงๆแล้วเขาสไลด์เป็นชิ้นบางๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำหนาแบบเออย่างนี้นะเขาสไลด์เป็นชิ้นบางๆแล้วเขาจะวางทีละชิ้น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 แต่ด้วยความที่แบบว่าเนื้อแซลมอนเออ่ะมันไม่เต็มใจอ่ะเอก็เลยทำได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆเนาะไม่ว่ากันนะคะเนาะเสร็จแล้วค่ะวิธีทำคัพเค้กนะวิธีทำคัพเค้กง่ายๆก็ได้เสร็จลงไปแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาไปคุยก่อนไหมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจทำมันก็ทำได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะตัวเองก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าแค่เอาไอเดียมาให้เพื่อนๆดูกันเพื่อนๆคนไหนอยากทำก็ทำเพื่อนๆคนไหนไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ที่เอผ่าแล้วอ่ะตัวนี้ที่เอผ่าแล้วนะคะเพื่อนๆพอผ่าแล้วมันก็จะได้แยกออกมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเป็นสิ่งใหญ่เหมาะกับการแข่งขันเหมาะกับการแข่งขันกินซูชิกันนะคะถ้าไม่แยกออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็จะไปลำบากตรงเราผ่าอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งอ่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นเขาทำกันก็โอเคมันก็ใช่อ่ะแต่ในหลักการจริงๆแล้วใครเขาจะมาบอกจริงๆว่าจริงๆแล้วมันลำบากนะคุณต้องผ่าข้างในอีกมันจะลำบากนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วใครจะมาบอกไม่มีใครเขาบอกแล้วค่ะแต่ว่าเอที่เอบอกเพื่อนๆเออเขาเก็บอันนี้ก่อนที่เอบอกเพื่อนๆเพราะว่าเอก็ไม่ได้ปิดบังเพื่อนๆทำไมเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงนะคะเพื่อนๆอ่ะเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงเราไม่ปิดบังเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรนะฮะมาเดี๋ยวเรามาห่อสาหร่ายกันต่อนะเรามาห่อสาหร่ายกันต่อถามว่ารอบนี้มีไข่ปลาไหมก็ไม่ได้ซื้อไข่ปลาใหม่เนี่ยนั่นแหละค่ะรอบนี้ไม่ได้ซื้อไข่ปลามานะคะเพื่อนๆรอบที่แล้วยังพอมีไข่ปลารอบนี้ไม่ได้ซื้อไข่ปลามาเลยนะ
ก็เลยไม่ได้มีไข่ปลาไข่นี่แหละใส่ให้ลุงฮันกินเดี๋ยวจะทำสัก10อันแล้วค่อยไปเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะเพื่อนๆเอ๊ะทำไมไม่ติดภาษาแปะแล้วยังไม่ติดอีกนะติดสักทีสิติดเลยใครอยากกินซูชิแบบไหนบอกเออยากกินแบบคัพเค้กกินแบบคำเดียวอิ่มเลยก็บอกเอจริงๆแล้วอะคัพเค้กอะตัวนั้นอะถ้ามีปลาดีๆปลาสวยๆหน่อยอะจะสวยมากเลยนะคะเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปลานะเขาจะสไลด์เป็นชิ้นประมาณเท่านี้แล้วเขาก็โปะก็ไม่ได้หั่นยาวๆแบบเอนะแต่เพียงเอก็จะหั่นด้วยความรีบด้วยความปลาไม่ได้ดั่งใจเอ๊ก็จะหั่นแบบนั้นนะคะมาทำกันต่อค่ะเพื่อนๆทำกันต่อขอแครบสติ๊กก่อนเพราะลูกชายลุงฮันเขาชอบแครบสติ๊กก็ต้องห่อให้เขาก่อนนี่ห่อง่ายนะคะเพื่อนนี่ห่อแป๊บเดียวก็ได้ก็เดี๋ยวจะมาห่อแซลมอนด้วยนะห่อแซลมอนกับทูน่าแล้วก็จะไปแล้วนะว่าเอจะเอาไปหั่นที่นู่นนะเอจะเอาไปหั่นที่บ้านลูกชายลุงฮันมาห่อทุน่ากันทุน่าที่เหลือๆเนี่ยมาห่อกันก่อนเอาไปอ
ันนี้ทูน่าแลบลิ้นออกมาทูน่าอันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่แซลมอนวู้ไม่ค่อยเต็มแล้วเอ๋เนี่ยคิดว่าต่อไปจะทำทูน่าแล้วก็จะพูดทูน่าออกมาโอ้เบื่อตัวเองจริงบางทีก็เบื่อนะคะเพื่อนๆอย่าถือสาเลยบางทีก็สมองไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคือบางทีเราทำอันนี้อยู่แต่เรานึกถึงอันนั้นปากมันก็จะพูดไปอันนั้นมันก็ไม่ดีนะคะเพื่อนจะมองเช่นนึงก่อนชิ้นใหญ แล้วต่อไปก็จะมาทำทูน่ากันจริงๆแล้วถ้าเอไม่ได้ไปบ้านนู้นนะเอจะกินคัพเค้กให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวไปให้ลูกชายเขากินกินโชว์ให้ลูกชายลุงแฮมกินคัพเค้กโชว์นะฮะเพื่อนจะกินหรือเปล่าเขาไม่กินโชว์คือเขากินแต่ว่าเขาจะไม่กินโชว์เรากินเองก็ได้ใส่ทูน่าก่อนลงหันกันใส่ข้าวนิดเดียวเองชอบใส่ข้าวนิดเดียววิธีเก็บซูชิไว้ให้ได้นานๆคือถ้าเขาม้วนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็อย่าไปตัดเขาให้เขาอยู่แบบม้วนๆอย่างนี้เลยอยู่ได้นะคะอยู่ได้แต่เดี๋ยวเขาก็จะติดตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะติดไปแล้วนะแต่มันจะนานเกินเกรงใจเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปห่อให้เสร็จเดี๋ยวจะไปห่อให้เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวไปถึงบ้านนู้นเดี๋ยวจะหั่นให้ดูไม่ได้หั่นที่บ้านนี้นะคะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันตอนทานนะคะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนหันสาบายพิงค์และก็ครัวแดนหันสาบายลุงหันไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทำคัพเค้กด้วยนะคัพเค้กซูชิใครกินหมดเนี่ยคัพเค้กซูชิบ๊ายบาย